เป็นหินแต่ดูในความมืดเพื่อนเหมือนหลังเสือครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับสุราษฎร์ธานี Day 2วันที่2แล้วภารกิจวันนี้นะครับตื่นเช้ามาก็คือตามหาแซนดิชก็คือเมมโมรี่เพิ่งกินข้าวเสร็จเพื่อนๆแอดมินสวัสดีครับอันนี้เป็นพาร์ท4แล้วเพื่อนๆของคลิปสุราษฎร์นะครับก็ที่บันทึกวิดีโอช็อตนี้เลยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็คือเมมโมรี่ใหม่เลยอายเหรอไม่ได้เต็มตัวไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนซื้อกับข้าวมาแล้วก็วิ่งหาดิชประมาณก็เกือบ1ชั่วโมงแล้วก็มาแวะกินระหว่างทางเพราะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปดูตามเส้นทางกันครับว่าเป็นยังไงบ้างทางสุราษฎร์นาสารตรงเส้นนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ขับผ่านไปเท่าไหร่นะฮะรวมๆแล้วก็เป็นการประจนภัยบนเส้นทางนะครับการไปถ้ำขมิ้นวันนี้ไปครับนี่คลองตาปีเราจะเป็นสายย่อยนะครับแยกออกมาจากบายพาสจะเป็นโรงเรียนนะครับตอนนี้ปิดอยู่ก็เลยมาขอใช้สถานที่เป็นวันเสาร์เพื่อนขอใช้สถานที่ในการนั่งกินข้าวเดี๋ยวเราจะเอาขยะเนี่ยใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวหาที่ทิ้งในที่สุดวันที่2ก็มาถึงนะครับเพื่อนๆเรากำลังมุ่งหน้าไปณถ้ำขมิ้นที่อยู่ในอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองนะครับในช่วงจังหวะที่เรากำลังขับรถไปตามจุดต่างๆที่น่าสนใจบนถนนก็เกิดเหตุไม่คาดฝันคือผมได้ปิดหน้ากล้อง GoPro เอาไว้นะครับเพื่อป้องกันการขูดขีดแต่ว่าจำไม่ได้ครับว่าได้บอกแอดมินไปหรือเปล่าจึงทำให้ภาพบรรยากาศต่างๆที่แอดมินเนี่ยพยายามถ่ายตลอดเส้นทางมันไม่สามารถที่จะนำมาใช้งานได้ซึ่งตัวผมก็เผลอได้ทำสิ่งแย่ๆลงไปใส่อารมณ์กับแอดมินไปในครั้งนี้ด้วยอยากจะให้คลิปนี้เป็นคลิปขอโทษเหตุการณ์ในครั้งนั้นฝากบอกแอดมินกับคลิปในวันนี้ไปด้วยนะครับแอดมินลืมเปิดหน้ากล้องทุกช็อตเลยที่วิ่งมานี่ตลอดเส้นทางบอกให้บันทึกว่าภาพไว้นะก็บันทึกหลายจุดนะแต่ว่าคือปิดหน้ากล้องไว้หรือเชื่อบันทึกแล้วทำไมปิดหน้ากล้องไว้เขาก็ไม่ดูไม่ก็ป้องกันไว้ก่อนป้องกันการขูดขีดเพราะเห็นถือของหลายอย่างถ้าเราก็วนหาป้ายถ้ำขมิ้นอยู่หาวนไปวนมาอยู่ตรงนี้สรุปป้ายอยู่ตรงนี้มันเป็นยางไว้ใส่ข้างนอกรองเท้าแล้วไปใส่ในเท้าก็ไม่ให้รองเท้ามันเหม็นไม่เกี่ยวก็แค่ซักยางด้วยมันอันนั้นเป็นต้นมือนั่นสวยนะขอหักเท้าครับข้าบนถนนก็ไม่ได้ว้าวเลยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เป็นเหตุการณ์ก็รู้เดี๋ยวก็ตอนขากลับก็ถ่ายไปมันมีตรงวัดตรงนั้นโอเคสวยดีต้องงานเชิญมาปิดหน้ากล้องแล้วนะเปิดไว้อย่างเงี้ยถ้าไม่มีเวลาเปิดปิดหรอกอันนี้ป้ายเก่าไอ้ร่มเย็นเอากล้องไปส่องดีอ่ะเอากล้องไปส่องจะยืนพูดจุดทำไมหาเรื่องอีกปรับปกติไม่ได้เลยนะเดี๋ยวตาสนิมทั้งนั้นเลยอ่ะ Welcome to Khmer Camp ไปถ่ายป้ายก็ไปถ่ายพอหนูป้ายบอกข้างเพื่อนป้ายบอกว่าไปทางนี้อันนี้เป็นป้ายเก่าเนี่ยเคฟคามินเคฟได้ร่มเย็นโอเคโอเคโอเคโกโกโกก็ลักษณะทางเข้าเนี่ยตอนนี้ก็จะดูยากนิดนึงเพื่อนๆสำหรับคนที่กำลังจะมาเที่ยวเนี่ยก็ถ้าดู GPS เนี่ยมันจะไม่เห็นป้ายแต่มันจะเห็นทางเข้าเข้ามาก็เดี๋ยวเราลุยกันเข้าไปภูเขาลูกนั้นแน่เลย Let's goพร้อมยังอ่ะแล้วโอ้ยจะใส่รองเท้าแบบเดี๋ยวมาขอแล้วเอาคน10 บาทหรือ5 บาทอันนั้นคนใหญ่อ่ะพี่คนใหญ่5 บาทก็มีนั่นแหละขวดขวดนั้นเท่าไหร่พี่5 บาทครับเอา2 ขวดแล้วก็เอ็มร้อยขวดนึงครับที่โรงแรมมันบอกว่าควรมาที่นี่ลงพี่ไม่ต้องใส่ถุง
ก็ที่เรามาซื้อเตรียมก็จะมีน้ำดื่มเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ M150ตอนที่อยู่ข้างหน้าพี่ได้เลยขอบคุณมากนะครับคนมาเที่ยวกันเยอะไหมพี่ครับถ้ำนะคะตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งมีอัตราเข้าบริการเป็นผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทการเข้าชมถ้ำชุดละ4คนขึ้นไปเข้าชม4คนเลยเหรอสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นนะคะอันนี้สวัสดีครับจะเปิดใช้ไฟในวันหยุดราชการโอเคอย่าให้บุตรหลานเที่ยวถ้ำตามลำพังนะคะลองดูดิมี QR code ให้สแกนก่อนเข้าถ้ำแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีอะไรบ้างน้ำตกตาดฟ้าน้ำตกเหมืองทวดน้ำตกคลองเท่าน้ำตกคลองคันเบ็ดแล้วก็ถ้ำขมิ้นโครงการจุฬาภรณ์น้ำตก357พูดถึงเรามาจุดตรงนี้ที่เดียวก็น่าจะโอเคเลยถ้ำขมิ้นมีชื่ออีกอย่างนึงว่าถ้ำเหม็นมีตำนานบอกว่าเดิมชาวบ้านเรียกว่าถ้ำเหม็นเนื่องจากการส่งกลิ่นเหม็นของมูลทั้งคาวภายในถ้ำเวลาลมพัดออกจากถ้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วแต่อันนี้มาก็ได้กลิ่นเลยจากการใช้ภาษาชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกว่าทำเม่นทำเม่นนะคะภาษาใต้ทำเม่นฟังดูเหมือนเพี้ยนทำให้กลายมาเป็นถ้ำขมิ้นในปัจจุบันคนใต้บอกว่าถ้ำเหม็นคนภาคกลางเลยจะคิดว่าแบบขมิ้นมั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีราชดำริให้ท่านขุนวรรณวงศาเดินทางมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุนครศรีธรรมราชขณะเดินทางถึงบ้านนาสารเป็นฤดูน้ำหลากจึงได้ต่อเรือข้ามคลองฉวางแต่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากมากทำให้เรือชนกับตอไม้จนเรือแตกแต่กระแสน้ำได้พัดพาคณะของท่านขุนมาติดอยู่บริเวณภูเขาเมื่อได้สำรวจพื้นที่รอบๆและพบถ้ำขมิ้นจึงได้อาศัยอยู่จนเสียชีวิตต่อมาชาวบ้านที่อาศัยใกล้เคียงต่างเชื่อกันว่ามีผู้มีบุญเข้าไปในถ้ำขมิ้นจะได้พบกับไก่แก้วซึ่งจะนำทางไปพบกับสมบัติของท่านขุนกำเนิดถ้ำเป็นถ้ำประเภท solution cave ที่เกิดในภูเขาหินคาร์บอเนตและซัลเฟตโดยเกิดจากน้ำฝนและน้ำใต้ดินที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับไอออนของน้ำทำปฏิกิริยาการกลายเป็นกรดคาร์บอนิกอย่างอ่อนไหลผ่านตามรอยแตกของชั้นหินที่อยู่ใต้ดินโดยจะละลายหินที่มีส่วนประกอบของแร่แคลไซด์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต ให้เป็นรอยแตกหรือรูโพรงกว้างเมื่อเวลาผ่านไปรอยแตกก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นถ้ำในที่สุดโอ้ดูจากรูปนี่สวยมากเลยดูน่าสนใจมากคะฮะน้องกระรอกเหรอน้องกระรอกนี่กับแม่ตอนนี้เราไม่เจอใครเราจะเข้าได้ไงอะตรงนู้นทางเข้าตรงนู้นมีคนเขาเห็นอยู่แถวบ้านหลังนั้นลองวนกลับออกไปดิพี่ขึ้นไปเองก็ได้ไหมได้เพื่อนๆปรากฏว่าวันนี้เราเข้าถ้ำไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ติดงานพอดีซึ่งการเข้าถ้ำมันก็จะอันตรายมากเพื่อนๆ
แต่พี่เขาบอกว่าสามารถที่จะพอจะเดินเข้าไปดูที่ตรงบริเวณปากถ้ำเนี่ยเดี๋ยวหน้าถ้ำเนี่ยแต่ว่าผมก็บอกพี่เขาแล้วสัญญากันแล้วว่าจะไม่เข้าไปในถ้ำเด็ดขาดเขาเรียกว่าเป็นมาตรการเป็นความรักษาความปลอดภัยก็จะไม่แสดงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในถ้ำบ้างมากเกินไปเนี่ยมันก็โอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายต่างๆสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยเจ้าหน้าที่เดือดร้อนแน่นอนโอเคอันนี้ผมก็ไม่ได้ผิดสัญญานั้นเพื่อนนะมากันแล้วแต่ว่าก็อยากจะให้เห็นพื้นที่บริเวณด้านหน้าก่อนเป็นการเรียกน้ำย่อยนะได้พี่ขอบคุณมากครับพี่เขาเยี่ยมมากเลยแต่ว่าคืออยากคือเขาก็อยากพาเราเข้าไปแต่เราอยากจะได้เบอร์โทรติดต่อนะเพราะว่าในครั้งหน้าเนี่ยเรามาเราจะได้คอนแทคว่าโอเควันนี้เรามาแล้วมีเจ้าหน้าที่แน่นอนแต่ปกติคือจะมีแหละแต่ว่าวันพอดีช่วงเนี้ยเนื่องในโอกาสพิเศษไงก็คือปกติแล้วมีทุกวันฮะดวงอ่ะเราไม่ได้เช็คให้เรียบร้อยไงถ้าเราเจออะไรที่สวยๆว้าวๆเราก็ถ่ายมาแทนได้ใช่ไหมมันจะไม่ต้องเป็นถ้ำนะเพื่อนๆถ้าน่าสนใจก็ถ่ายได้หมดแหละโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นไปดูให้กับตามไปคนเดียวเพราะว่า200กว่าท่านสงสารแอดมินอีกเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแพลนไงต้องเปลี่ยนแพลนไปตรงจุดอื่นอีกก็เดี๋ยวแอดมินจะเหนื่อยเกินไปเดี๋ยวค่อยพามันขึ้นไปอ่ะไหวนะโอเคงั้นเดี๋ยวถ้ำขมิ้นปากถ้ำพาร์ทนี้ไปดูกันเพื่อนๆเส้นทางถ้ำขมิ้นไว้ก่อนโอเคเพื่อนๆได้เวลาลุยละเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปลุยขมิ้นสู้นะจ๊ะก็200กว่าขั้นเพื่อนๆธรรมดาแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้เข้าไปเจ้าที่เขาไม่ว่างจริงครับเราก็เลยแบบต้องให้เพื่อนๆได้เห็นแต่บริเวณหน้าปากถ้ำจริงๆเดี๋ยวจะมีเหตุผลบอกเองว่าทำไมจำเป็นจะต้องมีเจ้าที่ลุยกันขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับไว้มีโอกาสกลับมาจะขอก็อนุญาตเข้าไปในถ้ำเพื่อสำรวจนะครับแล้วก็ฟังประวัติต่างๆจากเจ้าหน้าที่ที่จะพาเราเข้าไปดูจากร่องรอยพื้นน่าจะไม่ค่อยได้มีคนเหยียบผ่านเข้ามาสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะมีคนมาแต่น้อยนะฮะสักการะเจ้าที่เจ้าทางเป็นปู่ฤาษีแน่นอนเลยผ่านปู่เจ้านะครับสมิงพลายนะครับอ๋อช้างขออนุญาตขึ้นถ้ำครับแต่ยังไม่ได้เข้าในโอกาสหน้าจะขออนุญาตเจ้าที่ทางในการเข้าสำรวจสาธุสาธุสาธุครับปู่เจ้าสมิงพลายเพื่อนๆเดี๋ยวผมต้องพักกล้องเป็นช่วงระยะนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช็อตดาวเนื่องจากมันร้อนเกินไปนะครับเดี๋ยวขึ้นไปถึงจุดนู้นจุดนี้เพื่อนๆคิดว่าน่าจะมาได้สักครึ่งทางแล้วก็ได้กลิ่นที่ข้างเขาเนี่ยลอยมานะครับค่อนข้างชัดเจนเลยกลิ่นนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นกลิ่นของมูลข้างเขาหินก้อนนี้สีดำมากดำสนิทเลยนี่สีเขียวตะไคร้ให้เห็นนิดหน่อยนะฮะ
ไม่รู้เป็นแร่อะไรนะขึ้นมาน่าจะเป็นร้อยขั้นแล้วเพื่อนๆโอ้โหเงียบวังเวงอากาศเย็นอย่าเยือกเพื่อนเย็นแบบมาปะทะตัวเลยไม่มีนักท่องเที่ยวข้างบนแน่นอนวันนี้นะไม่เห็นสัตว์อะไรนะแต่เหมือนมีอะไรวิ่งชนโอ้นั่นกระแตน่าจะกระโดดเพิ่งกระโดดแล้วปีนไปพอดีตกใจหมดเลยอยู่ๆมันต้นไม้มันตรงมันเถาวัลย์ตรงนั้นมันมีการกระเด้งมันก็ว่ามีอะไรเดินผ่านมาแต่น่าจะเป็นกระแตเพิ่งปีนกระโดดข้ามไปบรรยากาศเพื่อนถ้าเราเป็นคนที่ชอบจินตนาการเนี่ยมันจะสร้างความหลอนให้เราได้เป็นอย่างดีนะฮะโอ้โหเพื่อนใหญ่มากอะโหโหสวยงามขนลุกขนลุกขออนุญาตนะครับนี่คือสาเหตุที่จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่เพราะว่าถ้ำแห่งนี้คือถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เพื่อนๆความใหญ่ด้านในเนี่ยการสำรวจอาจจะยังเข้าไม่ถึงในบางจุดก็เป็นได้เพื่อนก็เลยจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่เพราะว่าถ้ายิ่งมีความลึกความใหญ่มากเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างเป็นการหลงทางขาดอากาศหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นนะ108,009กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อนเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จะต้องมีนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เขาจะต้องฟิกแล้วก็มีการระมัดระวังอย่างเข้มงวดให้กับพวกเราผมน่าจะเดินไปได้เพียงจุดนั้นครับเพื่อนเพื่อเป็นการที่ไม่ฝืนนะครับคำขอร้องมันไม่ใช่คำสั่งเพื่อนแต่ว่าน่าจะเป็นการขอร้องจากเจ้าหน้าที่เพื่อนเขาก็อยากให้เราเข้าไปนะแต่ด้วยเขาไม่มีคนที่รับผิดชอบในส่วนนี้ในวันนี้จริงๆครับก็เลยต้องขออนุญาตให้เราเนี่ยอยู่แค่บริเวณปากถ้ำเท่านั้นครับผมได้กินแบบ ของมูลสังขารนี่แรงมากผมพกไฟฉายติดตัวมาด้วยนะเหมือนกันเพื่ออย่างน้อยๆผมรู้ว่าปากถ้ำเนี่ยที่มีขนาดใหญ่ต้องมืดมากอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็พอจะได้เห็นนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะเท่าไหร่พื้นบนนี้นี่น่าจะชำรุดนะครับไม่สามารถที่จะเดินไปได้ผมตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเดินไปบนนี้แล้วก็ไปชะงกหน้าดูตรงบริเวณนั้นแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ละ
ปากถ้ำนะเพื่อนๆ นะอย่าดราม่าใส่ผมนะเพื่อนๆผมขอร้องผมไม่ได้ฝืนพี่เขานะมันจะดูน่ากลัวมากเพื่อนเงียบแบบพอเข้ามาในนี้คืออยู่เหมือนกับคนละโลกเลยขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับสวัสดีครับขออนุญาตสำรวจบริเวณปากถ้ำเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะกลับมาที่นี่เราจะขอถ่ายทำนะครับผมและทีมงานขอกราบขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางณสถานที่แห่งนี้ไว้ก่อนครับไว้โอกาสหน้าเราจะกลับมาตรงนั้นมีรูปปั้นเสืออยู่เพื่อนดูน่ากลัวมากเลยไม่ใช่เป็นหินแต่ดูในความมืดเพื่อนเหมือนหลังเสือผมใจสั่นมากเลยเป็นก้อนหินที่มีลักษณะเหมือนหลังของเสือนะเมื่อดูในความมืดแบบนีได้ยินเสียงเหมือนเสียงบางอย่างเพื่อนดังออกมาจากจุดด้านในนะครับอาจจะเป็นเสียงของน้ำหยดลงมาจากหินงอกหินย้อยเฮ้ยเพื่อนน่าจะอยู่ในระดับที่เจ้าหน้าที่โอเคแล้วแหละเราจะขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่แน่นอนเพื่อนๆด้วยความที่อลังการยิ่งใหญ่แล้วก็ความรู้สึกเพื่อนๆมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความลึกลับอยู่ที่นี่แน่นอนเราจะกลับมาค้นหานะครับรวมถึงการฟังประวัติของสถานที่แห่งนี้ไปพร้อมๆกันครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันในสถานที่ต่อไปเพื่อนๆสถานที่แห่งนี้เราเข้ามาได้เพียงเท่านี้แหละในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับแค่ปากถ้ำนี้ก็อลังการแล้วทำกันนี่นะอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมเหมือนไปอยู่
ในอีกโลกนึงเลยอ่ะแค่ปากถ้ำนะต้องกลับมาสถานเดียวขอบคุณครับเจ้าสมิงพายมันเพิ่งกลับมาจากอีกโลกนึงเพื่อนเจอกันครับเมืองแกะทองคำเนี่ยหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยยังอะไรวะไม่อยู่แล้วเราอะตกใจจะกระโดดรับอะไรเงี้ยเอ้ยรัวอะไรอ่ะนั่นไงกลมๆอย่างนั้นหรืออย่าง